สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒน์นะครับก็วันนี้นะครับเซตก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบ200สัปดาห์นะฮะก็เส้น SMA 200สัปดาห์ก็หลุดลงมาแล้วนะครับดูในรูป Day นะครับภาพย่อยก็200วันเนี่ยนะครับก็หลุดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือทำนิวโลเรื่อยๆนะครับโอเคถ้าเราไปแยกไล่ดูนะครับเราไปแยกไล่ดูตามหุ้นเล็กหุ้นใหญ่นะครับตามหุ้นเล็กหุ้นใหญ่ก็ อันนี้เป็นช่วงก่อนโควิดนะนะครับก่อนวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าหุ้นเล็กมันจะลงมาก่อนนะครับจากนั้นหุ้นใหญ่นะลงมาเร็วสุดเนี่ยจะเป็น MAI นะครับตรงกลางนี้เป็น Asset นะครับ Asset นี้ค่อยๆไล่เรียงตามลงมานะครับจากนั้นก็หุ้นใหญ่นะครับก็จะลงมาเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับมาภาพตอนนี้นะครับก็พอหลังวิกฤตเนาะนะครับพอหลังวิกฤตเนี่ยเราก็จะเจอภาพแหละนะครับว่าหุ้นเล็กนะครับก็นำหุ้นใหญ่ขึ้นมาจากนั้นก็ตามสเต็ปฮะหุ้นเล็กก็เริ่มลงหุ้นเล็กนี่จะเป็นอะไรที่ลงมาก่อนเพื่อนนะฮะก็ไม่ทำนิวไฮนะครับแล้วก็หุ้นกลางนะครับก็ค่อยๆสเต็ปลงมานะหุ้นใหญ่เซ็ต50เซ็ต100นะครับก็ค่อยๆกระดึบกันมานะครับอันนี้ก็จะเป็นของเซ็ตนะฮะก็ต้องเรียกว่า ตอนนี้นะครับก็แทบจะลงนะฮะแทบจะลงกันมาเกือบทั้งตลาดแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะสิ่งที่เราต้องทำนะครับคืออะไรนะครับก็คือเราจะต้องทำการบ้านนะว่าเราจะเก็บหุ้นอะไรต่อไปนะฮะก็ไปเจอไอเดียขึ้นมานะฮะว่าเขาก็ไปค้นหามาเนาะนะครับค้น Google อันนี้ก็ได้นะครับพิมพ์เขาว่า e-finance ไทยนะครับแล้วก็พิมพ์หัวข้อข่าวเนี่ยนะครับพบ32บจ.เพดต่ำบุ๊ก PE ต่ำค่าเฉลี่ย4ปีนะเดี๋ยวพอเราได้ชื่อนะเดี๋ยวเรามาสแกนเอาก็ได้นะครับอันนี้ก็คือ PE ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนาะที่ทางสำนักข่าวนะครับก็ไปกรองผ่านเซ็ตสมาร์ทนะครับเอาตัวที่น่าสนใจละกันนะฮะ JKN นี่มีกำไรพิเศษเนาะนะครับแซมโก้นี่ประกันนะครับก็จะนั่นอยู่แล้วแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับก็คือพวก กลุ่มอาหารนะครับมีติดมาหลายตัวเลยนะครับมี GFPT BR นะครับก็ PE ต่ำเพราะว่ากำไรไม่ค่อยดีช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะพวกที่เลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมูไปด้วยนะครับพวกบรรจุภัณฑ์นะครับ TPBI นะครับพวกเม็ดพลาสติกปีที่แล้วกำไรดีนะครับกำไรก็เลยกระโดดขึ้นมานะครับSPCG นะครับอันนี้ทำโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับแต่ก็มันมีเดี๋ยวจะมีโรงไฟฟ้าค่อยๆทยอยหมดอายุแล้วนะครับ นะครับก็ PE เนี่ยก็เลยถูกกดลงมานะ AGE นี่มีกำไรพิเศษเนาะอาม่านะอาม่านี่ก็เห็นกับ PE ต่ำอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วนะ KKP นะครับ SCB กลุ่มแบงค์นี่คือโดนเทหนักมากนะครับจริงๆ NPL ก็ยังไม่จบนะครับแต่ว่าก็โดนทุบลงมาเยอะเลยนะครับอสังหานะครับ KKP นี่ยอดขายตกนะครับSCB นะครับ SCB นี่ไตรมาส2งบผิดคาดนะครับก็เลยเทกันมายังไงนี่ก็บริษัทจะเจ๊งนะฮะ TPCH นี่มีโรงไฟฟ้านะฮะแล้วก็เจ๊งอยู่4โรงจาก10กว่าโรงนะก็มีแผนเตรียมขายก็ถูกแล้วเดี๋ยวถ้าขายออกกำไรเพิ่มก็น่าสนใจนะเคคาในพวกรถเช่านะนะครับพรามนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงลงทุนกำไรไม่ค่อยดีหรอกนะครับ NCAP คือ
เข้ามาในช่วงที่สินเชื่อมัน PE สูงนะครับแล้วก็ มีการเติบโตขยายสินเชื่อแหละนะครับแต่ว่าตัวตลาดนะครับเขาก็ปรับเข้ามา PE ปกตินะครับส่วน BJC นะครับอันนี้จริงๆก็ถือว่าก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงห้างนะฮะห้างสาขาใหญ่ๆเลยนะครับอย่าง Big C ลาดดำริอย่าง บิ๊กซีรัชดานะก็กำลังปรับปรุงใหญ่นะครับที่แบบต่ำๆเลยก็มีนะครับก็จะเป็นพวก JKN นะฮะไมด้าสัมมากรนะฮะประกันพวกนี้ก็ธรรมดาPE ต่ำกว่า5 PE ต่ำกว่า5หลายๆอันเนี่ยจะเป็นพวกคอมมูนิตี้นะคอมมูนิตี้กำไรพิเศษก็มีนะครับแล้วก็อสังหาก็ช่วงเศรษฐกิจชะลอนะครับมันจะโดนทุบมาเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นกลุ่มที่หนี้ค่อนข้างสูงนะครับก็ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับก็มักจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับของการซื้อหุ้นอสังหานะครับแล้วแต่ว่าคุณใจกล้าหรือเปล่านะก็ อันนี้ที่มีอัพไซด์นะครับที่นักวิเคราะห์ประเมินนะครับแต่ว่าเอาที่ชอบก็ประมาณนี้นะครับไอเทลจริงก็ไม่ได้แย่นะก็ไม่รู้ว่ามันโดนทุบอะไรกันขนาดนั้นนะทีนี้ถ้าเราอยากทำแบบนี้เองบ้างทำยังไงเรามีเครื่องมือฮะนะครับก็คือ Total Scan ของเรานี่เองนะครับคือพอเราได้ไอเดียมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เข้ามาสแกนอยู่ที่สแกน Total Scan นะ condition นะเอาทุกตัวเลยนะครับเคลียร์ของเดิมให้หมดแล้วอยากได้หุ้นถูกนะ อยู่ที่ PE นะครับ add เข้าไปนะครับเอามาทั้งโอ้ยแก้หน่อย PE นะ PE เอามากกว่านะครับมากกว่า0นะครับ มันจะเอาทุกตัวที่มี PE เข้ามาถูกด้วยต้องดีด้วยนะดีด้วยก็ที่ใช้ได้เลยก็คือ F score กับ ROE นะฮะที่ชอบก็จะเป็น ROE นะ ROE ขอให้มากกว่า5 คือเราอยากได้แบบไอ้ที่ต่ำๆติดมาด้วยนะเอาไว้ได้ทำการบ้านนะฮะโอเคในงบชอบอันไหนอีกนะงบสวยๆเนี่ยถ้าแบบต้องรอดตายด้วยหรือว่าเอา ไม่มีกำไรพิเศษนะส่วนใหญ่ก็จะไปเจอที่operating cash flow นะโอเคก็เอา4ควอเตอร์นะมากกว่า0นะติดลบเราไม่เอานะทำไมเราถึงไม่เอานะเพราะว่าตึกตึกตึกโอเคถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้ก็คือโชว์ให้ดูนะครับเอาเพราะนั้นเราจะได้หุ้นที่ PE นะครับ ROE สูงใช้ได้มีกระแสสดดำเนินงานเอาถูกๆไว้ก่อนก็เรียงจากน้อยไปหามากแล้วเราก็ทำกันบ้างเลยฮะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ประมาณ10อันดับแรกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลนะอันที่1ก็คือหุ้นที่มีกำไรพิเศษนะฮะ ประมาณสัก10อันดับแรกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นประมาณเนี้ยนะครับก็เรามาทำกันบ้านเยอะๆหน่อยละกันนะครับอย่าง RCL เนี่ยที่มันขึ้นมากำไรพิเศษคือ อันนี้จัดอยู่ในกลุ่มหุ้นคอมมูนิตี้นะครับก็คือค่าระวางเรือปีก่อนมันสูงมากนะครับก็เลยทำให้กำไรมันสูงผิดปกตินะครับ KBS นะครับก็เกิดจากน้ำตาลนะครับน้ำตาลราคาสูงนะครับตอนนี้ก็เริ่มลงมานะครับ SASCO
เดี๋ยวนะซัสโก้ PE 3อีกซัสโก้เนี่ยนะนะครับก็คืออ๋อนี่กำไรพิเศษตัดออกก็ PE ปกติไม่มีอะไรนะฮะก็อันนี้เขาไปขายบริษัทย่อยมานะครับก็เลยมีกำไรแล้วก็ไตรมาส3นี่จะเริ่มเห็นยอดขายของรถ BYD แล้วนะครับก็ลองไปทำการบ้านกันต่อละกันนะฮะพลาวนะครับอันนี้ก็เพิ่งไปโอนคอนโดมานะครับก็เลยขึ้นมาพอโอนเสร็จก็โครงการมันไม่มีต่อเนื่องไงนะครับก็เลยพักฐานมานิดนึงนะครับ บ้านปูเนาะอันนี้ทันหินราคาตกนะครับราคาก็ตกมาด้วยเรือเนอร์นะฮะเนอร์นี้หุ้นถูกแบบถูกแล้วถูกอีกอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรของมันนะขนาดมีกำไรนะก็ยังถูกนะครับพวกหมูเห็ดเป็ดไก่นะฮะโอ้โหก็อย่างว่าแหละนะครับกำไรไม่ค่อยดีเจอหมูเถื่อนด้วยอะไรด้วยนะครับก็ทุบโดนทุบกันลงมานะ เป็นปกตินะของธุรกิจฟาร์มลงมาลึกๆแล้วค่อยทำกันบ้านกันต่อนะครับสิ่งที่เราดูอยากเราอยากเห็นอะไรนะฮะเราอยากเห็นหุ้นที่ PE ต่ำด้วยนะแล้วก็กำไรสม่ำเสมอนะครับหายากจังนะอันนี้กำไรถือว่าพอใช้ได้นะก็ เข้าไปนี่มารับติดตั้งพวกโซลาร์เซลล์นะครับ ปกตินะเอาจริงก็คือผมก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็หาหุ้นพวกนี้แหละนะครับสมัยก่อนนะก็จะเปิดหนังสือพิมพ์มาแล้วก็หาหุ้น PE ต่ำ10ผมก็จะเล็งๆไว้นะครับ แล้วก็ทำการบ้านทีละไล่ไปทีละตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะรู้จักแต่หุ้นที่แบบ PE ต่ำๆนะฮะแล้วเราก็ทำการบ้านก็แก๊กของเราไปเรื่อยนะก็มันก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็สะสมมาใช้ได้นะฮะ เรามาดูหุ้นใหญ่ดีกว่านะครับสามารถเลือกตรงนี้ได้ด้วยนะนะครับเช่นเราจะเอาเซ็ตร้อยหรือว่าเอาแบบเฮ้ยขอไซส์กลางๆหน่อยเอฟเซ็ตอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็ไปเรียง PE อ่ะจากน้อยไปหามากหุ้นก็ไม่ได้แย่นะ คีฟลองเอาแบบถูกๆดูมั่งนะไล่ดูเลยชื่อยูแวนเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บสิ่งที่ดูคือกำไรนะขอให้มันเสถียรนะนะครับอันนี้ไก่เราก็เฉดเป็นรอบๆนะถ้าเราดูยาวๆแล้วเป็นรอบๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะถือยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็มากรองอีกชั้นหนึ่งนะครับ ไอถ้ามันโกดๆอย่างเงี้ยแล้วแบบ P ต่ำๆก็ถือว่าใช้ได้นะแต่เราต้องไปดูว่าที่มันกระโดดเนี่ยมันมาจากอะไรนะเป็นกำไรแบบกำไรจริงหรือเปล่าถ้าเกิดกำไรจริงก็ถือว่าถูกต้องนะฮะเอ้า KGI ติดมาแล้วนะฮะ KGI เนี่ยเป็นหุ้นในเรียกว่าสุดเลิฟนะครับของพวกชอบกินปันผลนะครับสมัยก่อนนะเอ้าเอกชัยพี่เหลือ10แล้วเนี่ยก็มีชาวจีนชาวอะไรเข้ามาอันนี้ต้องไปดูนะว่ากำไรพิเศษหรือเปล่านะครับเปิดเมืองกำไรหายไปอยู่พักหนึ่งนะครับโอ้ไม่นึกไม่ฝันว่าจะเจอนั่นนะครับมีเพื่อนนะเพิ่งไปคลอดที่เอกชัยหมดไปเป็นแสนเลยนะฮะก็ถือว่าทำการตลาดได้ดี
นี้ก็เป็นหุ้นเล็กนะก็มีใช้ได้หลายๆตัวเลยทีเดียวนะฮะคือ PE ต่ำเกินไปก็ไม่ดีว่างั้นเถอะนะครับสูงเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะนั้นอาจจะ ตัดพวกต่ำมากๆไปก่อนก็ได้นะครับ อันนี้เซ็ตร้อยมีอะไรน่าสนใจบ้าง ต่ำมากๆนี่เสียวแต่ว่ามีพวกอสังหาอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับ แต่เป็นรอบๆมาแหละนะครับช่วงเศรษฐกิจชะลอนะแบงค์นะฮะลงมาน่าสนใจเลยนะครับ ตึ๊กตึ๊กตึ๊กโรงไฟฟ้าเนี่ยพวกสูงสูงมีอะไรเหลืออยู่บ้างเนี่ยเอาเป็นโรงพยาบาลเนาะ CPF ไม่น่าเชื่อนะเขาขาดทุนได้คาราบาโออาร์นะครับโรงไฟฟ้านะโรงไฟฟ้าโดนทุบมาจน PE ลงมาในจุดที่ถือว่าพอใช้ได้แล้วนะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะก็คือได้เดียนะว่าเราจะไปสกรองนะหุ้นได้ยังไงบ้างนะครับก็คือหา PE ต่ำๆมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้า PE ต่ำมากๆนะครับให้ระวังก็คือกำไรพิเศษหุ้นวงจรนะครับที่กำไรผันผวนนะครับแล้วก็หุ้นที่ธุรกิจเนี่ยเขาเป็นเหมือนไม่ได้ต่อเนื่องต้องหาลูกค้าใหม่ตลอดพวกอสังหารับเหมาพวกนี้จะ PE ค่อนข้างต่ำนะครับอย่างสุภาลัยอย่างเงี้ยนะครับ Land and House นะครับเห็นว่า PE ต่ำตลอดเนี่ยเพราะว่าเขาต้องสร้างโครงการใหม่ตลอดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าวิกฤตนะครับเศรษฐกิจรอบนี้หรือว่าหุ้นตกรอบเนี่ยนะครับเราก็จะ หาหุ้นลงทุนกันได้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ